อยากได้งานเต็มมือแต่สุดท้ายก็เสียให้เขาไปคือมันจะมีแก๊งนึงที่เขาเต้นกันอยู่แล้วพอเขาคิดว่าผมร้องเพลงช้าเขาก็นั่งลงคือผมมองว่ามันไม่โอเคอ่ะเอางี้แล้วกันเราเพิ่มจังหวะให้พวกนายก็ได้เขาเกิดมาเป็นคนที่หูจักแล้วพอได้เกิดมาเป็นคนรู้ใจยิ่งละเขาเกิดมาได้พอดีเลยกายก็บอกได้ว่าอธิบายง่ายง่ายเขาเกิดมาสมบูรณ์บ่พอได้แต่ร้องก็ได้แต่วันสุดท้ายสุดท้ายร้องคาราโอเกะทำไมไม่แวะก่อนให้มาหาไม่ร้อนเลยอากาศไม่ร้อนหรอกแต่หัวใจมันร้อนขึ้นเลยจะพาน้องไปอยู่ด้วยกันไปกับพี่ก้องไหมเราจะไปนอนที่สายพักการไปยังกล้วยลิงกินกันกันเยอะเลยเอางี้ละกันคือฉันน่ะยังอยากให้พวกนายร้องอยู่แต่ว่าพวกนายร้องไม่เข้าคีย์เท่าไหร่อ่ะก็เลยแบบคือเรามันใกล้กันไงนายเคยมีมั้ยไปร้องคาราโอเกะตู้ข้างๆแล้วมันร้องแบบว่าประมาณเอาดนตรีมาดนตรีมาเลยไอ้เฮ็ดทุกข์ไอ้เฮ็ดทุกข์คือลำพังคาราโอเกะมันยังมีตู้กระจกกันใช่ไหมกูไม่มีเหี้ยอะไรเลยตรงนั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยกันร้องแบบสะใจเน้นเนื้อไม่เน้นทำนองเอาใหม่ดีกว่าแล้วว่าเราร้องคนเดียวดีกว่าพวกมันร้องเบาๆกันก็ได้เนาะ I hate to be teased
ปีหน้าจ้างคาราโอเกะมาดีกว่าครับผมอ่ะอะไรของเธอรุ่งจ๋าถ้าเกิดว่าเราร้องเพลงเร็วๆพวกนายเต้นอีกพวกนายจะโอเคไหมเราจะร้องเพลง